อนัญญาพูดถูกฉันเบื่อที่จะเป็นทาสให้บ้านนี้แล้วเพราะว่าทุกคนไม่ให้เกียรติฉันเลยทุกคนหลอกใช้ฉันเพื่อให้ฉันทำร้ายครอบครัวตัวเองแล้วในที่สุดวันที่ฉันเฝ้ารอก็มาถึงฉันก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับลูกสาวของบ้านนี้ยังไงเล่าฮะแม่ครับแม่ครองเบกุสซารายมานานมากแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยได้เวลาที่จะต้องวางมือแล้วแล้วใครกันนะที่จะได้เป็นผู้นำคนใหม่ของที่นี่เนี่ยนายเหรอไม่ใช่อะส่วนนายก็ยังเด็กไปนายก็สูงเกินไปอาดัสนายไม่มีทางดูแลอะไรได้อยู่แล้วนายก็ไม่มีทางทำได้แน่ละต้องเป็นฉันคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ฉันจะปกครองเบกุสาไรเองไฟรักแดนเถื่อน2เสาร์อาทิตย์เวลา 2:30 น.